สวัสดีครับสวัสดีครับราศีกันโอเคครับราศีกันนะเดี๋ยวก่อนดูแป๊บนึงนะโอเคครับใช่ราศีกันจริงๆสวัสดีครับชาวราศีกันผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนนะครับมาเจอกันอีกแล้วกับผมเดี๋ยวรอ10ล้อผ่านก่อนตลอดเลยขนาดวันหยุดมันยังไม่หยุดมันก็ยังวิ่งอยู่อย่างนั้นแหละโอ้โหตายค่ะไม่ได้เกลียดชังอะไรคนขับสิบล้อนะครับเพราะว่าญาติลูกพี่ลูกน้องผมก็มีคนขับสิบล้อแต่ว่าผมไม่อยากให้ขับไวในหมู่บ้านเนี่ยอย่าขับไวนี่มันเขตในหมู่บ้านสักวันมันจะเหยียบหัวเด็กเอานะครับอย่างัวหายและล้อมคอกอย่าขี่ไวอย่าขี่เร็วอย่าขี่แรงนะครับเดี๋ยวมันจะหลุดเข้ากำแพงบ้านใครเข้านะโอเคครับชาวราศีกันเนาะผู้ที่เกิดราศีกันผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนในเดือนพฤษภาคมนี้การงานการเงินความรักเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยผมจะได้ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าเกินไปในคลิปอื่นเยอะแยะมากมายจนลูกค้าเขาบ่นว่าพูดอะไรนักหนานะครับน่ารำคาญเข้าเรื่องเลยดีกว่าโอเคครับชาวราศีกันเอาเรื่องการงานก่อนนะครับการงานในเดือนนี้เดือนพฤษภาคมนี้การงานของชาวราศีกันผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนในเดือนพฤษภาคมนี้การงานของเขามีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นแบบปรับปรับฉับไวเพราะได้ไพ่เทพโพไซดอนนะครับว่าจะไม่ให้ดูไพ่นะไม่ต้องดูก็ได้ไม่ต้องดูเทพโพไซดอนคือมันคือความปรับปรับฉับไวไงครับมันบางทีมันอาจจะเกิดเรื่องราวแบบต้องไปนู่นไปนี่ต้องย้ายไปนู่นไปนี่ย้ายนี่ไม่ได้หมายถึงว่าย้ายงานหรือโยกย้ายตำแหน่งหรือโยกย้ายอะไรอย่างนี้นะแต่หมายถึงว่าต้องไปทำนู่นทำนี่ต้องเดินทางต้องแบบทำอะไรแบบปรับปรับหรือมีโปรเจกต์หรือมีงานเข้ามาหรือมีคำสั่งด่วนเข้ามาให้คุณไปที่นู่นที่นี่อย่างไวเลยนะแบบรีบไปอะไรอย่างเงี้ยคุณตั้งตัวไม่ทันไงคือว่ามันจะเกิดเรื่องแบบปรับปรับฉับไวเกิดขึ้นนะครับหรืออาจจะมีการแก้ไขงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงงานหรือมีการปรับเปลี่ยนงานแบบคุณไม่ทันตั้งตัวนะครับเพราะว่าไพ่โพไซดอนมันเป็นไพ่เทพแห่งผู้คุ้มครองทะเลเนาะเทพโพไซดอนเนาะคือทะเลมันมีทั้งราบเรียบสวยงามแล้วก็มีทั้งคลื่นสึนามิมันทะเลมันปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลามันไม่นิ่งไงอยู่ดีๆมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดอยู่ดีๆก็เป็นทะเลสวยงามน่าดูอยู่ดีๆก็คลื่นถล่มฝั่งเข้ามาแบบโอ้โหตั้งรับไม่ทันใช่เพราะว่าได้ไพ่ใบนี้ผมเลยเดาว่าขอเดานะว่าสภาวะการงานของคุณจะเป็นเช่นนี้สำหรับผู้ที่ทำงานประจำและผู้ที่ทำงานราชการและผู้ที่เป็นลูกน้องคนอื่นมันจะเจองานประเภทอย่างนี้คือแบบตามแก้งานหรือเกิดอะไรขึ้นแบบปรับปรับเจ้านายสั่งอะไรมาแบบปรับปรับฉับไวในรอบเดือนเนี้ยตลอดเดือนพฤษภาคมเนี้ยมันจะเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้หรือมีงานเข้ามาแบบปรับปรับให้คุณทำแบบเร่งทำหน่อยนะประมาณเนี้ยหัวหน้าสั่งงานเข้ามาหรืองานตัวเนี้ยเราไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่ามันจะเข้ามามันก็เข้ามาแบบเซอร์ไพรส์นะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นในทางที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าไพ่เทพโพไซดอนเนี้ยมันเขาไม่ใช่ไพ่ร้ายนะครับเพียงแต่จะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างทำให้เราเซอร์ไพรส์หน่อยนะให้เราตกใจประหลาดใจหน่อยคือแบบบางทีเราอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็มีงานตูมเข้ามาแล้วเป็นงานที่เร่งด่วนด้วยต้องรีบทำให้เสร็จภายในกำหนดและหรือบางทีก็อาจจะมีการเจ้านายอาจจะให้คุณไปนู่นไปนี่หรือให้คุณตามไปเคลียร์งานตรงนู้นตรงนี้แบบอยู่ดีๆก็มาใช้ให้ไปเลยนะรีบไปให้ไวไปแก้งานตรงนู้นตรงนี้ไปตรวจงานตรงนู้นตรงนี้คือโยกย้ายหรือปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วแต่โยกย้ายนี่ไม่ได้หมายถึงว่าย้ายงานหรือเปลี่ยนตำแหน่งหรือเปลี่ยนที่ทำงานอะไรอย่างนี้แต่คือว่าโยกย้ายในการงานไงโยกขับรถไปนู่นไปนี่อ่ะสมมติก็ได้ว่าขับรถไปนู่นไปนี่หรือบินไปนู่นไปนี่แบบด่วนอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเซอร์ไพรส์เป็นเซอร์ไพรส์ทั้งหมดนะครับมันคือการประหลาดใจบางทีอาจจะไม่ใช่เซอร์ไพรส์มากก็ได้บางทีอาจจะเป็นงานที่แบบตูมเข้ามาแบบต้องรีบทำต้องรีบแก้ไขต้องรีบเดินหน้าแต่มันก็เป็นไปในทางที่ดีนะเห็นไหมล่ะสิบล้อมันวิ่งทั้งวันนะครับใช่ครับมันเป็นในทางที่ดีแล้วก็ถ้าคุณขยันหรือรู้จักพลิกวิกฤตเป็นโอกาสความจริงมันก็ไม่ใช่วิกฤตหรอกคือความจริงมันเป็นโอกาสเดียวซ้ำสิ่งที่จะเข้ามาเนี่ยนะมันเหมือนเป็นการให้คุณได้พิสูจน์ว่าเขาป้อนงานให้คุณเนี่ย
ตอนเนี้ยงานด่วนมาเนี่ยคุณจะทำได้ไหมถ้าคุณทำได้ก็มีโอกาสก้าวหน้าในอนาคตดีซะอีกเนาะเรื่องงานนะนะครับถ้าสมมุติว่าพลิกแพงโอกาสได้นะคืองานมันจะเข้ามาแบบปรับปรับหน่อยแล้วก็ยุ่งเหยิงหน่อยยุ่งยากหน่อยในเดือนนี้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสที่คุณจะได้พิสูจน์ฝีมือการทำงานของคุณเพราะไพ่มันไม่ใช่ไพ่ร้ายแต่มันเป็นไพ่ที่แบบค่อนข้างยุ่งเหยิงหน่อยแต่ยุ่งเหยิงไปยุ่งเหยิงแล้วจะเป็นไปในทางที่ดีไงแต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณนะว่าคุณขยันมากหรือขยันน้อยนะครับส่วนผู้ที่ทำงานด้านธุรกิจการค้าอาชีพส่วนตัวผมก็มองว่าดีเช่นกันนะครับดีเช่นกันคือเซอร์ไพรส์ออเดอร์เข้ามาแบบโอ้โหแบบไม่คิดว่าจะเข้าลูกค้าเข้ามาแบบไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ไม่คิดว่าเดือนนี้จะขายอะไรได้ก็ขายได้ไม่คิดว่ามันจะไปรอดไหมธุรกิจของเรามันก็รอดในเดือนนี้มันก็ผ่านพ้นได้แล้วถ้าจะเริ่มก่อร่างสร้างตัวอะไรก็เริ่มตั้งแต่เดือนนี้สำหรับชาวราศีกันนะครับเนี่ยเขาแจมจุดไม่แอบแจมตลอดเหงานะครับมันมีโอกาสเซอร์ไพรส์อะไรหลายๆอย่างนะครับสำหรับชาวราศีกันในเรื่องการงานและธุรกิจนะครับมันแต่มันเป็นไปในทางที่ดีไงแต่คุณต้องรีบเร่งหน่อยนะรีบอย่ารอจังหวะและอย่ารีรอนะครับให้ดูจังหวะให้ดูจังหวะแต่อย่ารอจังหวะนะครับอย่ารอจังหวะนานพอสิบล้อไปรถไถมา อย่ารอจังหวะนานนะครับเพราะว่าเดือนนี้มันมีโอกาสที่ดีนะครับความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นแบบปรับปรับและความที่แบบอะไรว่าโอกาสทางด้านการงานมันก็จะเกิดขึ้นแบบปรับปรับเช่นกันแต่อย่าปล่อยให้มันผ่านไปพอมันเกิดปรับปรับแล้วเราไม่คว้าไว้เราปล่อยผ่านไปแล้วก็ถือว่าทิ้งโอกาสนะครับเพราะว่าเดือนนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นแบบเซอร์ไพรส์หรือแบบปรับปรับหรือแบบเราไม่ได้ตั้งตัวคือแบบสมมติว่ามีออเดอร์เข้ามาหรือมีโปรเจกต์งานเข้ามาเนี่ยแบบเราเอ๊ะลังเลเราดูไงเราพิจารณาไงว่ามันจะไปได้เพราะว่ามันจะรอดไหมวะแต่เราไม่คว้าไว้เราพิจารณาอย่างเดียวเราปล่อยให้มันผ่านไปเจออะไรมาคว้าไว้ก่อนเลยนะครับอย่างที่บอกถ้าอะไรเข้ามาแบบปุบปับเราไม่ได้รู้ตัวเราไม่ได้ตั้งตัวเราคว้าไว้ทำมันมีโอกาสสำเร็จนะครับเพราะไพ่โพไซดอนนะเขาเป็นเทพผู้คุ้มครองทะเลนะครับเป็นเทพพระเจ้าผู้คุ้มครองทะเลแม้บางทีมันจะมีคลื่นลมที่ไม่สงบแต่วันไหนถ้ามันราบเรียบมันก็สวยงามนะครับเข้าใจไหมว่าถ้าคุณแบบเจออะไรที่มันแบบปุบปับมาอย่างเงี้ยจงรีบคว้าไว้และโอกาสที่ธุรกิจการค้าของคุณจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นผมคิดว่าเดือนนี้มันโอเคสำหรับชาวราศีกันนะไม่รู้ว่าเดือนก่อนๆธุรกิจการค้าเป็นยังไงหรือการงานเป็นยังไงแต่เดือนนี้ยุ่งเหยิงหน่อยยุ่งเหยิงปันป่วนหน่อยแต่มันเปลี่ยนมันจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นเกี่ยวกับการงานมีคนเห็นผลงานเรามากขึ้นมีคนเห็นสินค้าเรามากขึ้นมีคนเห็นการบริการของเรามากขึ้นจากความเซอร์ไพรส์ที่เราได้มาเนี่ยแหละไม่รู้ว่าจะมาเซอร์ไพรส์มาจากทางไหนหรืออาจจะไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์มากหรอกอาจจะเป็นแบบงานด่วนเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วเราคว้าโอกาสนั้นได้หรือสิ่งแบบที่เราต้องโยกย้ายไปนู่นไปนี่ไปนั่นทำให้เราเจอโอกาสใหม่ๆอะไรเงี้ยโอกาสใหม่ๆที่แบบเราไม่คิดมาก่อนนะครับมีโอกาสดีทั้งด้านการงานส่วนการเงินนะครับการเงินนี่เหมือนว่าจะสวนทางกับการงานเพราะการเงินนี่คุณเหมือนคุณจะช็อตนะครับเหมือนคุณช็อตเงินชาวราศีกันคุณช็อตเงินแม้ว่าคุณจะมีรายได้เข้ามาแต่คุณก็ยังมีรายจ่ายที่ท่วมหัวรอคุณอยู่เช่นกันนะครับมีงานมีเงินอย่างที่บอกไว้มีงานก็มีเงินแต่เดือนนี้มีงานแต่เงินแทบจะไม่มีเข้าไงคือมีเข้าก็จริงแต่ก็เข้าตามอัตราปกตินะครับแต่รายจ่ายนั้นท่วมหัวทำไมผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไพ่มันออกมาอย่างนี้แต่ผมรู้อย่างเดียวว่าทุกคนมีรายจ่ายหมดทุกคนมีภาระต้องเลี้ยงดูครอบครัวทุกคนมีภาระต้องส่งรถส่งบ้านส่งบัตรเครดิตค่าหวยค่าอะไรอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นราศีกันได้ไพ่ที่การเงินไม่ค่อยโสภาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นควบคุมการใช้จ่ายให้ดีนะจ๊ะมันจะมีภาระใช้จ่ายหลายๆอย่างสำหรับคุณดูแลกระเป๋าเงินด้วยระวังเงินหายนะครับหรือระวังถูกโกงนะครับหรือระวังว่าเพื่อนจะยืมเงินแล้วไม่คืนนะครับหรือใครมายืมเงินอย่าให้ยืมเดือนนี้การเงินไม่ดีอย่าให้ใครยืมและบอกไว้ก่อนว่าพวกที่ชอบฉลองพวกที่ชอบดื่ม
พวกที่ชอบติดสังคมเดือนเนี้ยของดหน่อยได้ไหมงดหน่อยเพราะถ้าคุณไม่งดเงินคุณจะหายนี่ผมไม่ได้หมายถึงว่ากระเป๋าตังค์หายอย่างเดียวนะผมหมายถึงเงินคุณอะกินเที่ยวอ่ะคุณกลับมาบ้านคุณเปิดกระเป๋าตังค์คุณมาตอนเช้าพอคุณสั่งเมาอ่ะนะคุณเปิดกระเป๋าตังค์มาตอนเช้าอ่ะเงินคุณจะไม่เหลือเลยเงินคุณจะอาจจะเหลือติดกระเป๋าแค่20-30 บาทพอกินไหมถามหน่อยพอกินไหมเดือนนี้ไพ่มันไม่ดีก็อย่าทำตัวไม่ดีนะครับเหล้ายาไม่ใช่สิ่งไม่ใช่สิ่งจำเป็นในชีวิตเลยเป็นสิ่งเกินจำเป็นด้วยซ้ำกินเพื่อเข้าสังคมได้แต่อย่ากินหัวลาน้ำอย่ากินสังคมทุกวันสังคมมันไม่มีทุกวันหรอกมันมีอะไรอย่างมากแค่วันเสาร์ครอบครัวเพื่อนฝูงไม่ใช่กินแม่งทุกวันนะครับกินทุกวันนี่มันแบบก็สมควรแล้วล่ะถ้ากินทุกวันนะก็สมควรจะไม่เหลืออะไรติดตัวแล้วล่ะนะครับอันนี้เตือนไว้นะเพราะว่ามันมีไพ่ของการลุ่มหลงด้วยผมก็เลยเดาไปตามนั้นว่าสภาวะการเงินของคุณนะมันจะใช้จ่ายไปในการที่หมดเปลืองไว้กับการลุ่มหลงสุราและนารีด้วยนะครับระวังส่วนคนที่ไม่ลุ่มหลงสุรานารีไม่ลุ่มหลงเหล้าไม่เอาเหล้ามาเป็นเครื่องจูงใจให้เกิดความสุขในชีวิตสำหรับคนที่เอาเหล้ามาจูงใจให้เกิดความสุขในชีวิตในยามทุกข์อ่ะนั่นคือคนโง่แต่ว่าการที่เอาเหล้ามากินในเทศกาลหรือกินกับเพื่อนฝูงพี่น้องมันกินได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้ากินทุกวันแบบหัวลาน้ำก็สมควรที่จะหมดตัวในเดือนนี้นะครับแต่พวกสำหรับคนที่ราศีกันที่มีความคิดแต่ภาวะการเงินคุณไม่ดีอยู่แล้วผมคิดว่าคุณยังฉลาดพอที่จะปกป้องตัวเองที่จะเซฟตัวเองได้ว่าในเมื่อสภาวะการเงินมันไม่ดีเราก็รู้ทางหนีทีไล่โดยการควบคุมการใช้จ่ายไว้ก่อนหน้านี้ฟังตรงนี้แล้วก็รู้จักควบคุมการใช้จ่ายไว้ได้เลยเพราะว่าเดือนหน้ามีโอกาสที่คุณจะจับจ่ายเยอะใช้จ่ายเยอะแล้วก็เงินออกเยอะแต่เงินเข้าน้อยนะครับดูแลตัวเองด้วยความเป็นห่วงนะครับผมเป็นห่วงนะครับทุกคนแหละก็ห่วงทุกคนแหละก็เหมือนปากหวานนะนะแต่คือว่าหมอดูทุกคนก็ต้องจะพูดว่าผมเกลียดคุณหรือไงล่ะเออนะผมต้องบอกว่าผมเป็นห่วงทุกคนแหละนะพออ่านไพ่พอเจอไพ่ร้ายๆทีไรมันก็รู้สึกจิตใจไม่ค่อยดีทุกทีนะครับเพราะผมรู้ว่าราศีกันหลายคนน่ะเขาก็มีภาระต้องดูแลลูกดูแลครอบครัวนะครับแล้วถ้าไม่มีเงินไม่มีทองเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแม้งานจะดีงานจะเดินหน้างานจะโอเคแต่เรามีรายจ่ายรออยู่เช่นกันเพราะฉะนั้นสู้นะครับชาวราศีกันราศีกันผู้ที่เกิดเดือนกันยาในเดือนพฤษภาคมเนี้ยสู้หน่อยนะครับอดทนฟันฝ่าเรื่องการเงินหน่อยนะครับส่วนความรักนี่กลับกลายเป็นว่าอ่ะมันพูดเลยว่ามันดี2 อย่างมันแย่อย่างนึงคือแย่เรื่องเงินแต่เรื่องงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงที่ดีแต่เหนื่อยหน่อยนะครับส่วนเรื่องความรักมันดูเหมือนว่ามันอบอุ่นนะครับครอบครัวสำหรับคนมีครอบครัวแล้วมีเมียแล้วมีครอบครัวมีลูกแต่งงานแล้วหรืออะไรก็ได้ที่เป็นครอบครัวแล้วอะรู้สึกว่าภรรยาคุณหรือแฟนของคุณนะก่อนหน้านี้จะเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้แต่เดือนนี้จะกลับเปลี่ยนมาเป็นการห่วงใยและให้กำลังใจกันถ้ามีปัญหาใดๆเกิดขึ้นจะกลับกลายเป็นห่วงใยจะให้ความดูแลเอาใจใส่ถามไถ่ว่าเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเราพอจะช่วยได้ไหมหรือกลับบ้านมาก็เจอเมียหรือเจอสามีห่วงใยเรานะว่าเป็นไงบ้างโปรเจกต์นี้ผ่านไหมการค้าดีไหมที่ทำงานเป็นยังไงเพื่อนฝูงที่ทำงานเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมดูแลห่วงใยหรือบางคนผัวไม่ค่อยพูดเมียไม่ค่อยพูดกลับมาบ้านเขาก็จะทำอย่างอื่นแทนเพื่อให้คุณรู้ว่าเขาเป็นห่วงคุณนะครับอย่างเช่นทำกับข้าวไว้รอหรือเก็บบ้านเก็บห้องไว้ให้ทำอะไรไว้ให้นะครับไม่แสดงออกทางคำพูดแต่แสดงออกทางการกระทำแทนเดือนนี้คุณชาวราศีกันนะจะทดแทนการเหน็ดเหนื่อยจากการเงินด้วยการมีคู่ชีวิตหรือแฟนที่ห่วงใยเรามากขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ว่าจะผ่านเรื่องอะไรกันมาไม่ว่าจะมีภาระอะไรเกิดขึ้นที่ทำให้เหน็ดเหนื่อยแต่เดือนนี้รู้สึกเหมือนว่าความรักมันจะอบอุ่นขึ้นนะครับส่วนผู้ที่ยังโสด มีโอกาสเหมือนกันมีโอกาสที่จะเจอคนที่ฐานะดีกว่าเรานะครับฐานะค่อนข้างดีกว่าเรามาติดพันเราหรือโอ้ยเนี่ยดูดิความเสือกของคนเนี่ยเนี่ยไหมทักทายแฟนหน่อยเร็วสวัสดี
โคตรยุ่งเลยตัวเนี้ยนอนทุกนอนด้วยทุกคืนนะชอบมานอนบนหน้าอกมานอนหนุนตรงเนี้ยหายใจไม่ออกจับกินนะวันใดวันหนึ่งต้องโดนกินโอเคครับสำหรับคนโสดจะมีคนที่ฐานะดีกว่ามาชอบหรือบางทีถ้าเขาไม่มาชอบเราเราก็ไปสนใจเขาเขาเป็นคนที่มีฐานะดีกว่าเรานะครับความรักจะไปได้รอดไหมสำหรับคนโสดถ้าไปชอบคนประเภทนี้หรือมีคนประเภทนี้มาชอบยังก่อนต้องดูไปก่อนนะครับดูไปก่อนว่ามันจะเป็นยังไงใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ลองดูก่อนที่ว่าจะคบหากันได้ไหมหรือถ้าโสดอยู่แล้วแล้วว่ามีคนประเภทนี้คือต้องคนประเภทนี้มานานแล้วหรือคนเนี้ยเขามาชอบเราหลายเดือนแล้วแต่เรายังไม่ตุเราไม่ชัวร์กับเขายังไม่ตัดสินใจกับเขาหรือเราแค่คุยกับเขาแค่ไลน์คุยกันแค่ได้พบเจอกันบ้างแต่ยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันนะครับก็ปล่อยไปก่อนอย่าพึ่งให้ถึงบอกนะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดูซิว่าจริงใจกับเราไหมเขาจริงใจกับเราไหมหรือแล้วพอที่จะยกใจให้เขาได้ไหมพอที่จะคบหากันเป็นแฟนได้ไหมลองให้ผ่านเดือนนี้ไปก่อนเพราะว่าเดือนนี้ความรักสำหรับคนโสดไพ่มันยังไม่ชัดนักนะครับเพราะฉะนั้นเลยอยากให้ลองคบลองคุยกันไปก่อนนะครับแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายมันไม่ใช่ไพ่เสียหายไพ่มันไม่ชัดเรื่องความรักสำหรับคนโสดแต่ไพ่มันก็ไม่ได้บอกว่าไม่ดีลองคบลองคุยได้นะครับแต่ไพ่ครอบครัวเนี่ยคนที่มีครอบครัวแล้วที่บอกเมื่อกี้เนี่ยได้ไพ่ดีมากได้ไพ่อบอุ่นได้ไพ่อบอุ่นนะครับส่วนผู้ที่มีปัญหากับแฟนอยู่หรือทะเลาะกันอยู่หรือมือที่3อันนี้ผมเอาทุกประเด็นมารวมกันนะประเด็นที่เป็นปัญหานะสำหรับคนที่ทะเลาะกันอยู่มีปัญหามือที่3หรือทะเลาะโดยไม่เกี่ยวกับมือที่3คือทะเลาะเบาะแว้งมีปัญหาขัดแย้งอะไรบางอย่างกันเดือนเนี้ยนะคุณเหมือนมันเหมือนมีช่องว่างบางอย่างกั้นไว้นะครับมันเอาอะไรมากั้นไว้อะแต่มีใครคนนึงอะผมไม่รู้ว่าเป็นคุณหรือเป็นเขาที่กำลังพยายามจะทุบกำแพงนี้เข้ามาเพื่อเปิดใจคุยกันเพื่อยื่นมือกลับมาขอคืนดีหรือเพื่อจะสลัดปัญหาเหล่านี้ทิ้งเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างเคลียร์ได้มากที่สุดให้กลับมาอย่างน้อยได้กลับมาคุยกันได้กลับมาติดต่อกันก็ยังดีผมบอกเลยนะว่ามีคนคนหนึ่งที่จะพยายามทลายกำแพงผมไม่รู้ว่าคุณจะเป็นฝ่ายทลายกำแพงไปหาเขาหรือเขาจะทลายกำแพงเข้ามาหาคุณอันนี้พูดถึงกรณีคนที่ทะเลาะกันนะคนที่มีปัญหากันและรวมถึงปัญหามือที่3ด้วยนะครับคนที่อยู่ในภาวะรักสามเศร้าด้วยนะพูดถึงกรณีนี้ว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่จะพยายามทุบกำแพงที่กั้นขวางเราไว้กั้นขวางความรู้สึกเราไว้หรือกั้นขวางจิตวิญญาณหรือความคิดที่เราเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องนี้มากๆพอแล้วเนี่ยแต่จะมีคนคนนึงผมไม่รู้ว่าเป็นคุณหรือเป็นเขาจะพยายามทุบกำแพงเข้ามาหาอีกฝ่ายหนึ่งคือทุบกำแพงนี่ไม่ได้มาทุบกำแพงมาเปิดว่าทุบกำแพงให้พังอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าทุบกำแพงเจาะกำแพงเข้ามาเพราะกำแพงมันยังต้องมีอยู่นะครับคือปัญหามือที่3หรือปัญหาเรื่องภาวะอะไรต่างๆเนี่ยหรือปัญหาขัดแย้งของครอบครัวเนี่ยมันไม่พังลงไปง่ายๆหรอกคือว่ามันไม่แบบมันไม่หายไปง่ายๆหรอกคุณไม่สามารถทำลายให้มันหายไปได้ง่ายๆหรอกมันยังติดอยู่ในใจมันยังเป็นรอยร้าวบางอย่างอยู่ในใจแต่คือว่ามันมีกำแพงอยู่แล้วคุณเจาะเข้าไปไงคุณเจาะกำแพงแต่คุณพังกำแพงไม่ได้เพราะกำแพงมันใหญ่มากคุณแค่เจาะกำแพงเข้าไปให้เป็นรูให้เห็นหน้ากันหรือให้ยื่นมือทะลุกำแพงไม่ได้ไปจับมืออีกฝ่ายได้ให้รู้ความรู้สึกอบอุ่นจากมือของคุณหรือตะโกนบอกไปได้ว่าผมขอโทษหรือบอกความรู้สึกบางอย่างออกไปได้เท่านั้นเองนะครับผมบอกเลยว่าได้เท่านั้นเองได้แค่เจาะกำแพงได้แค่เจาะกำแพงคุยกันได้แค่จับมือกันแต่ตัวเนี่ยยังมาประสานกันไม่ได้ความรู้สึกบางอย่างยังประสานไม่ได้รอยร้าวมันยังมีอยู่เพราะกำแพงมันยังตั้งขวางอยู่เราไม่ได้พังกำแพงทิ้งเราแค่เจาะรูกำแพงเข้าไปคุณฟังตรงนี้คุณเข้าใจใช่ไหมครับผมคิดว่าคุณน่าจะเข้าใจผมคิดว่าผมไม่ได้จริงนะผมไม่ได้ยกภาพอะไรที่มันแบบเข้าใจยากมากมายนะผมคิดว่าคุณน่าจะเดาได้ว่ามันหมายถึงอะไรนะครับโอเคครับสำหรับชาวราศีกันขอบคุณมากๆที่รับฟังจนจบนะครับชาวราศีกันในเดือนพฤษภาคมนี้ดวงการงานการเงินความรักเป็นเช่นนี้เองก็จบแค่นี้ดีกว่านะครับจะ20นาทีแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามเดี๋ยวรอฟังคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสำหรับชาวราศีกันสวัสดีจ้า